โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับ GTR Multimedia เสนอสนับสนุนโดย AISการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมการค้าต่างประเทศสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนสไตล์สบายๆวันศุกร์กับทุกเรื่องทุกสไตล์ที่เราจะคัดสรรนำมาเสนอให้คุณผู้ชมค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะ 10:00 นเราต้องมาเจอกันค่ะวันนี้ออนสไตล์จะพาคุณผู้ชมมาย้อนอดีตกรุงเทพมหานครนะคะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนกรุงในสมัยก่อนนะคะว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงกับที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ซอยเจริญกรุง43นะคะกลางใจเมืองกรุงเทพเลยค่ะเดี๋ยวตามกันเข้าไปชมนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเลยค่ะช่วง All Style ที่เขาจะมีไกด์มาด้วยมีไกด์เป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็จะให้เป็นอันนี้เป็นของเขตบางรักค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะขอมาชมพิพิธภัณฑ์บางกอกหน่อยค่ะที่แบ่งเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นโบรชัวร์เป็นภาพของเราจะเป็นภาษาไทยอันนี้อาจารย์วราพรท่านเป็นคนเขียนขึ้นนะคะเห็นว่าอาจารย์มอบตรงนี้ให้ทางกทม.ดูแลเมื่ออาจารย์มอบให้นะครับทางเราก็ให้เกียรติอาจารย์ที่จะเป็นผู้ที่ช่วยดูแลเพราะว่าอยากจะให้พิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวกรุงเทพหรือบางกอกเช่นในเรื่องของความเจริญของถนนที่เราดูถนนสีลมแล้วก็ในเรื่องของสนับสนุนในเรื่องของการดูแลสถานที่ครับกิจกรรมต่างๆต่างๆที่จะจัดที่นี่เนี่ยอย่างพิสินี่ก็คือถือว่าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ที่มาดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งประชาชนชาวไทยนักศึกษาชาวต่างชาติชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวก็มาดูได้ด้วยหลายท่านก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อที่จะสื่อสารกับต่างชาติได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์เราเพื่อที่จะบอกว่าบอกกล่าวสิ่งดีงามเมืองไทยเราโดยเฉพาะเขตบางรักเราว่ามีสิ่งดีๆโดยเฉพาะต้องบอกว่าเป็นเหมือนโอเอซิสกลางเมืองสีลมกลางใจกรุงเทพเลยที่มีความร่มรื่นคือเข้ามาสัมผัสได้เลยค่ะเพราะต้นไม้เยอะเหมือนย้อนยุคนะคะเหมือนย้อนเข้ามาในอดีตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกชิ้นดูต้องมีความทรงจำมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์นะคะและก็อย่างที่บอกว่าเพราะว่านั่นคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยนะคะที่อีกแห่งหนึ่งในซอยเจริญกรุง43นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับผู้อุทิศบ้านนะคะและที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะคะอาจารย์วราพรสุรวดีอาจารย์ขาสวัสดีค่ะอยากทราบถึงความตั้งใจที่อาจารย์มอบบ้านหลังนี้พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกแห่งนี้ให้กทม.เป็นผู้ดูแลอาจารย์มีความตั้งใจอย่างไรคะตั้งใจมันมาจากว่าอาจารย์ได้บ้านหลังนี้เป็นมรดกค่ะแล้วเสร็จแล้วก็คุณแม่นี่ก็บอกว่ายกให้ทั้งบ้านทั้งที่ดินรวมทั้งสิ่งของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วอาจารย์ก็ตัวคนเดียวพี่น้องทุกคนก็ได้เราก็อยากมีชีวิตตัวใครตัวมันใช่ไหมถ้าเราก็อยู่อย่างแบบบ้านใหญ่โบราณมานานนี่นั่นคือของอาจารย์ที่คุณแม่ยกให้ก็เป็นของคุณแม่ยกให้แต่ว่าแม่มอบต่อให้กทม.นี่สิคำว่ามอบต่อให้กทม.มันก็ไม่เชิงเพราะที่จริงอาจารย์คือมอบให้ประชาชนให้กทม.ดูแลกทม.ก็ต้องเป็นคนดูแลเพราะกทม.ก็เป็นผู้แทนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มอบให้โดยบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องทำเป็นพิพิธภัณฑ์ดูแลนะถ้าเผื่อเขาโอเคทีนี้มันก็ต้องมีชื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรทำนองนั้นใช่ไหมมันก็มีการโอนโฉนดรายการแล้วก็สลักหลังกันว่าต้องเป็น
ต้องทำเป็นพิพิธภัณฑ์ห้ามไม่ให้ทำอย่างอื่นนั่นคือความตั้งใจของอาจารย์เลยต้องทำเป็นพิพิธภัณฑ์เท่านั้นให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาดูใช่เพราะทุกคนก็เป็นเจ้าของเขาก็มีสิทธิ์มาดูข้าวของเครื่องใช้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือของของคุณยายคุณยายใหญ่คุณยายเล็กของคุณแม่ของเด็ดดี้ซึ่งเป็นสามีคนแรกของคุณแม่ของคุณแม่อาจารย์ซึ่งเป็นชาวอินเดียแต่ว่าเป็นหมอจบจากอังกฤษเขาก็มีของที่เป็นฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเครื่องเรือนเครื่องเรือนก็ส่วนมากจะเป็นของเด็ดดี้จะเห็นว่าเป็นเครื่องเรือนแบบฝรั่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมได้นะคะที่นี่มีทั้งเป็นโนมีแก้วมีถ้วยชามสมัยก่อนนะคะและที่สำคัญคือมีความทรงจำนะคะของคนกรุงนี่แหละของพวกเราใช่ของทุกคนเลยเพราะคนมาบอกนึกถึงบ้านตอนฉันก็มีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อันนี้ค่ะก็ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าคุ้มที่เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นแทนที่เราจะมานั่งดูแล้งเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเช็ดนู่นเช็ดนี่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะเห็นว่าเป็นโรงหลังนี้ก็คุณแม่ได้มาคุณแม่ดีใจมากคุณตาให้ให้เป็นรางวัลที่เรียนหนังสือจบก็ถ้าเผื่อใครเล่นได้ก็ยังเล่นได้ยังใช้ได้เล่นได้จริงก็ได้นี่มีเสียอย่าบางทีได้จริงอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่เป็นโรนะเป็นความทรงจำของคุณแม่เห็นว่าคุณแม่ดีใจมากเพราะว่าคุณตาซื้อให้เห็นบอกว่าใครมาก็จะอวดเล่นให้ฟังด้วยนะใช่ไหมคะชมหน่อยแล้วค่ะว่าของชิ้นนี้มีความทรงจำอะไรบ้างก็ห้องนี้ก็เป็นจัดเป็นห้องสมุดเดิมทีเป็นห้องนอนของคุณยายที่นับว่าเป็นเฉพาะตัวก็คือนี่สมุดทำการ exercise book ของคุณแม่ตอนเป็นนักเรียนอัสสัมนี่เขียนด้วยมือทั้งนั้นสมุดการบ้านนะสมุดการบ้านสมุดเรียนหนังสือเรียนแกมมาเรียนอะไรกันบ้างเรียนอะไรกันบ้างคุณผู้ชมลายมือคุณแม่จ้าลายมือคนสมัยก่อนเวลาเขียนภาษาอังกฤษนะสวยมากค่ะผู้ชมค่ะนี้ภูมิใจนำเสนอน่ารักมากอาจารย์ขานี่ห้องอะไรคะห้องน้ำของคุณยายพอมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์อาจารย์ก็เลยไปรื้อค้นมาเจอท่วมโบนเจอเสื้อมเก่าเสื้อมเก่าตั้งแต่ครั้งตั้งแต่เรายังไม่มีการประปาส้วมที่สมัยก่อนนั้นมีบริษัทที่เรียกว่าออนเวงคือเขามารับเทตามบ้านก็เก็บกันไว้ไปในคูณปลายเพราะฉะนั้นเขาต้องมีฝรั่งเนื่องจากว่าอันนั้นของเด็ดดี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยทำแบบฝรั่งจากไม้หลายสิบปีมากอาจารย์ถามไม้ยังแบบคงสภาพคงทนมากเพราะว่าคุณแม่เป็นนักเก็บที่ดีแล้วก็มีผู้ช่วยคือน้าก็เก็บที่ดีเป็นนักเก็บที่ดีเอาละค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปเลยค่ะช่วงไลฟ์สไตล์สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทสามารถ Smart Solution Smart Life กรมการค้าต่างประเทศ PTT Global Chemical ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เราอยู่อีกหลังนึงแล้วทีนี้ประวัติความเป็นมาของหลังนี้เป็นไงคะอันนี้ต้องขอแก้ความเข้าใจเลยคือมีความเข้าใจผิดคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านดั้งเดิมที่อยู่ที่นี่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ย้ายไม้ย้ายไม้บางส่วนจากบ้านของคุณหมอค่ะซึ่งอยู่ที่ทุ่งมหาเมฆมาปลูกค่ะโดยเอารูปแบบมาบางส่วนมาบางส่วนเพราะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านใหญ่มากค่ะเจ้าของตั้งใจจะทำเป็นคลินิกแล้วก็อยู่ด้วยแต่ว่าเสียชีวิตซะก่อนพอปลูกเสร็จก็เสียชีวิตพอดีก็เลยไม่ได้อยู่คุณแม่ก็ไม่ไปอยู่ก็เลยให้เช่าตกค้างมาจนกระทั่งคุณแม่เสียก็เลยยกให้อาจารย์ทีนี้พออาจารย์มารื้อของที่คุณแม่ให้มาใช่ไหมก็อยู่ตามหีบต่างๆอาจารย์ก็พบว่าของข้าวของคุณหมอเนี่ย
กลับสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าคุณแม่เตรียมแพ็คเสียเมื่ออายุน้อยใช่ไหมก็เก็บของโยงหีบไปแล้วก็ไม่ได้เปิดอีกเลยจนกระทั่งมาอาจารย์เป็นเจ้าของนี่แหละพอมาเปิดดูอู้ตายมีอะไรๆครบชุดหมดก็เลยปลูกบ้านหลังนี้ขึ้นมาตอนแรกคนปลูกนะเขาก็ตั้งใจให้อาจารย์อยู่ทีนี้เราก็ก็เป็นของคุณหมอเพราะฉะนั้นเราเอาของคุณหมอมาไว้ก็เต็มบ้านพอดีเต็มบ้านพอดีก็ถือว่าได้ชมเดี๋ยวพาไปชมใช่ก็เลยไปชมบ้านของคุณหมอก็แล้วกันค่ะจัดขึ้นเลยค่ะเนี่ยก็ของส่วนตัวของคุณหมอดูแหวนตาไอ้นาฬิกาพกที่ตัดเล็บเข็มอะไรต่างๆนะและที่เราเรียนอยู่นี่คือห้องสำคัญที่อาจารย์บอกเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสมัยนั้นก็จะเห็นว่าทันสมัยแล้วนะมีเหมือนสมัยนี้เลยอาจารย์ใช่มีที่เพาะเชื้อมีผสมยามีเตามีปักทีบมีสลิงมีหมดเลยมีสลิงหมดซึ่งอันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าประเทศไทยเราก็ได้มีการพัฒนาการแพทย์มามากพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างที่เป็นเครื่องสนับสนุนว่าการแพทย์นี้เข้ามาถึงเมืองไทยแล้วแล้วดูอันนี้ที่ก็เดี๋ยวนี้เราคงขันนะนี่ดูสินามบัตรแต่ไม้เก่าเห็นไหมถึงแล้วนะเนี่ยมีแต่ชื่อกันเนี่ยแล้วโทรศัพท์มีอะไร4ตัวพอถึงโทรศัพท์มี4ตัว4ตัวหัวล่อเมื่อก่อนต้องจำได้เนาะจำได้แล้วนะเบอร์โทรศัพท์นะคะเห็นไหมคะเรื่องราวในอดีตเห็นไหมบางทีมันก็น่ารักมีมุมน่ารักบางเรื่องถ้ามาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเนี่ยจะเห็นป้ายที่แสดงเรื่องราวของสิ่งของนั้นๆอาจารย์ก็จะเป็นคนเขียนเองเป็นคนเขียนเองค่ะบอกเราว่าสิ่งของชิ้นนี้คืออะไรใช่บอกตามที่เคยจําได้ที่คุณแม่เล่าให้ฟังที่คุณแม่เล่าให้ฟังเก็บไว้จะได้ขันๆได้อาจารย์เป็นคนขี้ขันอ๋อน่ารักทีเดียวคุณผู้ชมทั้งหมดนั้นมาเที่ยวนะต้องอ่านป้ายต่างๆนี่นะจะมีมุกอะไรของอาจารย์เนี่ยแทรกไว้ให้เราได้อมยิ้มกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยนะคะอาจารย์ขาไปค่ะในส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะเนี่ยส่วนนี้เรียกว่าห้องแถวห้องแถวเพราะดูไม่รู้สึกถึงความเป็นบ้านห้องแถวเป็น6ห้องด้วยกันจากทางนู้นจะเห็นได้มั้ยประตูห้องแถวเพราะงั้นแต่ละช่องเป็นช่องๆช่องๆแล้วอาจารย์มารื้อทำเป็นห้องนิทรรศการติดกันหมดเลยให้ติดกันหมดเลยแล้วก็แสดงอะไรบ้างลบส่วนที่เป็นเสาให้ไม่เห็นชัดก็จะเห็นได้ไงอาจารย์วิธีจัดก็ง่ายไงอาจารย์รู้ว่าอาจารย์จะตั้งตัวนี้เห็นไหมอาจารย์ก็บอกนี่เว้นที่พอดีเห็นไหมเพราะงั้นจะเห็นว่าแม้เว้นที่ไว้พอดีเลยอาจารย์ใช้หลักที่จัดทุกเรือนมาว่ามีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เราจะเอาลงยังไงแล้วค่อยจัดใช่เห็นไหมจะพอดีมันเลยลงตัวในลงตัวอย่างดีมันนี่ตัวนี้ก็ตรงนี้ไอ้ตัวนั้นก็พอดีกว้างกว่าอันนี้หน่อยขอเดินไปดูอันนี้เป็นตู้อะไรคะตู้กับข้าวตู้กับข้าวเราจะสังเกตว่าเป็นตู้กับข้าวอยู่ตรงนี้นี่อยู่นี่ตรงไหนคะข้างบนนี่จะเหมือนหมดนะถ้าเกิดเป็นตู้เสื้อผ้าก็จะทำนองเดียวกันเป็นชั้นนะเพราะต้องเป็นรูๆอย่างเงี้ยเอาไว้ใช่เอาไว้ใส่ชามอะไรที่อ๋อแล้วให้มันใช่ใช่น้ำเพราะเราเก็บใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะบ้านเรามันชื้นใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็ใส่น้ำพริกกะปิปลาทูอยู่ชั้นนี้ตามใจหัวของแห้งต่อไปเลยค่ะมุมนี้เดี๋ยวเราอันนี้ก็ตลับพัดตลับปีละค่ะห้องครัวอาจารย์นี่ก็ห้องครัวห้องครัวสมัยก่อนเป็นแบบนี้อะคะห้องครัวก็เป็นนี้แหละอาจารย์ก็จัดตามที่มีแหละมีนั่งแค่นั่งหันเหินในกันก็เอามาจัดแต่ว่าที่จริงย้ายมาจากที่เดิมนะที่เดิมก็คือตรงที่เป็นศาลาเดิมมันเป็นห้องครัวตรงโน้นแต่ย้ายมาอยู่มุมนี้ย้ายอยู่ตรงนี้ใช ส่วนครัวเสร็จแล้วก็ทานข้าวใช่ไหมคะมีจานชามก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนกินก๋วยเตี๋ยวตะเกียบแล้วก็กินตะเกียบมีหีบไทยมีหีบฝรั่งมีจีนจีนอ๋อค่ะอันนู้นกระเป๋าฝรั่งกระเป๋าฝรั่งค่ะทางนี้เครื่องเล่นเด็กเครื่องไว้ของเล่นสมัยก่อนของเล่นทั้งหลายแหละเครื่องเขียนเครื่องเขียนสมัยก่อนเป็นตาปั๊มด้วยนะคะนี่เห็นไหมเครื่องเขียน
อันนี้หีบจีนนี่ที่บอกนะคะอันนี้นี่พวกที่ได้มาของจีนของเล่นอะไรทั้งหลายแหละนี่ไงอันนี้ต้อง60ปีละวินเอลิซาเบธโคโลเนชั่นค่ะเขาก็ออกขนมที่ระลึกทุกชิ้นนี่มีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ในนั้นเลยนะคะประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยล่ะใช่แล้วก็ในส่วนอื่นๆล่ะคะอาจารย์นี่ก็เป็นเครื่องอัดผ้าอย่างเก่าก็อันได้มาจากของป้าอ๋อไม่ใช่เครื่องรีดผ้านะคุณผู้ชมเครื่องอัดผ้าใช่เตารีดก็ต้องอันนี้นี่ที่ใส่ถ่านใช่ใส่ถ่านสมัยใหม่ก็ไม่ใส่เลยเลยเก็บรักอาจารย์ขาที่นี่เนี่ยพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนี่เปิดปิดกี่โมงคะเปิด10โมง10โมงเช้า10โมงเช้าแล้วก็ปิด4โมงเย็นโดยประมาณหมายความว่าถ้าเผื่อใครมา4โมงเย็นอะไรเนี่ยนะเข้ามาแล้วก็เอาดูมันไปเถอะดูให้เสร็จเลยไม่มีปัญหาแล้วเราต้อนรับอยู่แล้วแล้วก็เราก็เปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ปิดจันทร์อังคารตลอดทีนี้บางคนพอจันทร์เกิดเป็นเทศกาลมันเกิดจะอยากมาวันจันทร์ทีนี้เราก็ไม่เปิดตลอดกันปิดจันทร์อังคารปิดจันทร์อังคารตลอดแล้วก็10โมงถึง4โมงตลอดนะคะเข้ามาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะให้เข้ามาชมกันซึ่งที่นี่เนี่ยชั้นบนจะเป็นในส่วนของการจัดแสดงวิทยาการโดยเฉพาะเป็นการจัดแสดงของกทม.เขาก็จะเป็นห้องอาจารย์ก็ให้ห้องไปห้องเท่ากับบริเวณที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเขาก็จะจัดเกี่ยวกับบางรักเป็นของชุมชนบางรักคนสำคัญบางรักถนนหนทางบางรักมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรยังไงความเป็นไปเป็นมาแถบนี้เขาก็ถือว่าเป็นแหล่งที่มีชุมชนนานาชาติคนจีนมาอยู่แถวนี้อยู่กันยังไงฝรั่งมาตั้งโรงอะไรมั่งร้านอะไรมั่งถนนอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมขามาสัมผัสเนี่ยสักครั้งนะคะวันหนึ่งแวะมาค่ะจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะคะว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะมาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกอยู่ซอยเจริญกรุง43นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะที่พาเราชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่ได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกหรืออีกชื่อนึงนะคะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรักค่ะอยู่ซอยเจริญกรุง43นี่เองค่ะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนกรุงในอดีตนะคะว่าเขามีความเป็นอยู่กันยังไงสำหรับวันนี้รายการออสไตล์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้า10โมงครึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ